สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Same Eternal ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะครับมางานแถลงข่าวของนางสาวไทยประจำปี2566ครับคุณผู้ชมเอาต้องบอกว่าสาวงามแต่ละท่านเนี่ยมาร่วมชิงชัยในเวทีอันทรงเกียรตินี้คุณผู้ชมฮะเราไปดูบรรยากาศงานแถลงข่าวกันเลยครับนี่เลยรายการของเรานะฮะได้รับเกียรตินะฮะจากนายกอู๋แล้วก็พี่เลนะฮะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเรานะกับการนะฮะต้องบอกว่ากิจกรรมดีๆเลยนางสาวไทยจังหวัดฉะเชิงเทราจะเกิดขึ้นเรารู้จักกันทั้งสองท่านเลยสวัสดีสวัสดีครับท่านนายกฮะแนะนำชื่อก่อนแล้วก็ถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดอะไรฮะครับผมชื่อวัชระพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์นะครับชื่อเล่นชื่ออู๋ครับแต่ว่าเป็นนายกองค์การมหาส่วนตำบลบ้านใหม่อำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้เลยคนแปดริ้วไปอยุธยาแต่ว่าถือลิขสิทธิ์ของจังหวัดฉะเชิงเทราหรือแปดริ้วกับจังหวัดอ่างทองด้วยแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็ร่วมกับคุณเลนี่แหละครับช่วยกันงานนี้ด้วยได้เลยครับอยากให้พี่เลเนี่ยกล่าวแสดงความยินดีกับเวทีใหญ่ที่จัดแถลงข่าววันนี้ก่อนก็ขอแสดงความยินดีนะคะวันนี้ก็เป็นวันแถลงข่าวนะคะนางสาวไทยแล้วก็อย่างที่บอกนะคะมีเซอร์ไพรส์นะคะนางสาวไทยนะคะเราไปประกวดต่อนะคะมิสเวิลด์ค่ะเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะน้องๆที่ได้นางสาวไทยปีนี้นะคะปี2566ไปประกวดต่อนะคะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดต่อมิสเวิลด์ค่ะสุดยอดเลยท่านยายก็ฮะพี่โอ้ฮะจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่คะฉะเชิงเทราเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยนะฮะอยู่กลางๆเดือนแต่ว่าเมื่อกี้ผมว่ามันมีไทมิ่งอยู่วันนึงคือประมาณวันที่27ก่อน28อ่ะถ้าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวเรากำลังดูวันอีกทีนึงดับเดทอีกทีนึงแต่ว่าผมเนี่ยต้องขอขอบคุณเวทีนี้นะครับที่นึกถึงเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นึกถึงเรื่องของท้องถิ่นนึกของผลิตภัณฑ์ชุมชนในการที่จะให้ผู้หญิงไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องนี้สู่สากลนะครับอันนี้ต้องขอบคุณมากเลยครับได้เลยสุดท้ายแล้วอยากให้นายกอู๋เนี่ยเรียนเชิญสาวงามที่มีความฝันให้มาลงสมัครชิงชัยในเวทีนางสาวไทยฉะเชิงเทราอีกครั้งนึงครับก็เรียนเชิญนะครับน้องๆทุกคนนะครับเพราะว่าเวทีเนี่ยเป็นเวทีแห่งโอกาสเวทีที่จะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับบางครั้งอาจจะพลิกชีวิตได้เลยนะครับแล้วเป็นเวทีที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าประกายแสงคือแบบเหมือนเพชรอ่ะมันถูเจรไนแล้วก็มันให้ทำให้คนเนี่ยเห็นแสงของเราเห็นแสงแห่งคุณค่าของเรานะครับผมมองว่าเวทีนางสาวไทยเป็นเวทีที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีความเก่าแก่ยาวนานเป็นเวทีที่ใช้คำว่าทรงคุณค่านะครับของผู้หญิงไทยครับได้เลยขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยฮะ